สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับวันนี้ผมมี GPS Tagger 1รุ่น1ตัวนะครับที่ผมลองซื้อมาเล่นดูซึ่งมีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งในด้านของราคาแล้วก็การติดตั้งที่ง่ายมากๆเลยแม้แต่กระทั่งแม่บ้านนะครับก็สามารถติดตั้งได้นะครับง่ายๆแค่เพียงคลิกเดียวเท่านั้นนะครับสามารถติดตั้ง GPS Tagger หรือ GPS ติดตามรถได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นยังไงนั้นนะฮะรบกวนติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ให้จบด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับก็จะได้บรรจุภัณฑ์ลักษณะนี้นะครับส่วนสาย OBD2 นะครับก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับในส่วนนี้เผื่อท่านใดจะใช้ในการทดลองทดสอบก่อนนะที่จะติดตั้งจริงเข้าไปในพอร์ต OBD2 โอเคนะครับในส่วนนี้ GPS Tagger นะครับมันต่างจาก GPS มือถือยังไง GPS Tagger ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็น GPS ที่ใช้สำหรับติดตามสถานะต่างๆนะครับของยานพาหนะหรือสิ่งใดก็ได้นะครับในโลกนี้ที่มีแหล่งจ่ายไฟให้กับเขาซึ่งมันจะไม่เหมือนกับ Navigator หรือ GPS นำทางในโทรศัพท์ของเราใน Google Map หรือ iOS Map ต่างๆนะครับผมก็จะใช้งานคนละแบบนะครับแล้วการประมวลผลการส่งสัญญาณต่างๆหน้าที่ก็คนละแบบกันก็อยากจะทำความเข้าใจนะครับในส่วนนี้เนาะตัวนี้นะครับเป็น GPS Tagger นะครับของยี่ห้อ GPS DD นะครับซึ่งมันเจ๋งยังไงเหรอตัวนี้นะครับความเจ๋งของตัวนี้นะครับก็คือให้มาเป็นพอร์ต OBD2 นะครับรถรุ่นแบบถ้าไม่เก่ามากๆเลยนะมีหมดนะครับพอร์ตตัวนี้ซึ่งมันติดตั้งง่ายอย่างที่ผมบอกอ่ะแค่คลิกเดียวนะครับขอแค่รู้ตำแหน่งนะฮะท่านก็จะสามารถติดตั้งเจ้า GPS Tagger ตัวนี้ได้แล้วนะครับแล้วส่วนใหญ่พอร์ต OBD2 นะครับมันจะซ่อนอยู่แต่มันไม่ได้ซ่อนแบบเราต้องรื้อไงนะครับอาจจะมีบางรุ่นต้องรื้อแต่ส่วนใหญ่มันไม่ต้องรื้อไงก็พอเป็น OBD2 เสร็จนะครับ1แหละติดตั้งง่ายนะครับ2นะครับเป็นรุ่น 4G ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นรุ่น 2G นะครับมันไม่ค่อยครอบคลุมแล้วแหละตอนนี้เป็น 4G เนี่ยสังเกตดูว่าตรงไหนที่มันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4G นะครับขึ้นบนโทรศัพท์เรามันก็แทบจะ 90% แล้วนะครับผมครอบคลุมหมดแล้วบนคงบนเขาก็มีหมดแล้วนะครับขึ้น 4G เนี่ยนะฮะโอเคมาดูในส่วนของพอได้มาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับได้มาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้คือฝาเขาจะไม่ปิดมามันจะลุ่มหลวมอย่างนี้เลยนะก็คือเปิดออกมานะครับจะเจอนะครับจุดใส่ซิมแล้วก็ปุ่มเปิดการใช้งานครั้งแรกนะครับในส่วนนี้ก็จะปิดไว้นะถ้าใช้งานครั้งแรกก็จะเปิดมาฝั่งนี้แล้วก็ไปเสียบในพอร์ต OBD2 แล้วก็จะมีไฟเลี้ยงคราวนี้ก็จะยาวเลยทีนี้นะครับแล้วก็พอร์ต OBD2 เนี่ยมันจะมีไฟเลี้ยงตลอดแม้แต่เราดับกุญแจหรือแม้กระทั่งปิดกุญแจก็ได้นะเพราะเจ้า GPS ตัวนี้เนี่ยมันมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะครับมันจะมีความเจ๋งนะต่อจากนี้ไปนะครับผมโอเคเปิดฝาง่ายๆนะครับในครั้งแรกนะครับก็จะมีในส่วนของใส่ซิมผมแนะนำให้ซื้อซิมจากทางร้านเลยนะเพราะเขาเซตมาแล้วนะครับเพราะว่าซิมบางตัวเนี่ยมันใช้คู่กับ GPS ตัวนี้ไม่ได้นะครับหรือถ้าเกิดอยากใช้ซิมนะฮะที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็ติดต่อสอบถามไปทางร้านได้เลยนะครับซึ่งตอบไวมากนะร้านนี้สุดยอดมากเลยนะครับโอเคพอมันมีซิมเสร็จเนี่ยฮะฟังก์ชันในการใช้งานของมันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าแค่tagging tagหรือติดตามรถหายอะไรก็ว่ากันไปนะครับได้อย่างเดียวมันสามารถดักฟังเสียงในรถได้ด้วยเพราะเรามีซิมไงเราก็โทรเข้าไปปุ๊บเขาจะรับสายอัตโนมัติเลยใครสนทนาอะไรกันในรถก็จะได้ยินหมดเลยนะพอรับสายอัตโนมัติเสร็จเราก็จะได้ยินเสียงภายในรถนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูในขั้นตอนของการใช้งานนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อใดถูกตัดไฟในกรณีใดๆก็ช่างนะครับอย่างเช่นถอดแบตเตอรี่ออกหรือถอด OBD ออกนะครับมันจะโทรหาเราอัตโนมัติเดียวนั้นเลยนะครับณบัตรนาวถ้ามีตังในซิมนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเติมตังเข้าไปในซิมไว้นะครับเพื่อกรณีอุบัติเหตุเล่ามาถึงฟังก์ชันแล้วแหละเดี๋ยวไปต่อในส่วนของการใช้งานนะครับผมซึ่งพอเปิดฝามาลักษณะนี้นะครับใส่ซิมเรียบร้อยนะครับเปิดการใช้งานเรียบร้อยก็ให้ปิดฝาลงไปคืนนะครับเราจะสังเกตตัวนี้จะไม่มีเสาสัญญาณนะครับเพราะว่าเขาฝังไว้ในฝาเคสแล้วนะครับจะมีจุดที่เสาสัญญาณตัวนี้ไปแตะนี่นะครับเป็นแผ่นของเสาสัญญาณเป็นแผ่นรับสัญญาณนะครับต่างๆทั้ง GPS และสัญญาณ 4G ให้นำด้านที่มีเสาเนี่ยใส่ให้ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวผมจะวางแนวนี้เนาะมันอยู่ที่มุมขวาล่างเสร็จแล้วเวลาใส่ก็ให้นำเสาเนี่ยมามุมขวาล่างนะครับเห็นไหมแล้วก็ใส่ลงไปนะอย่าใส่ผิดนะใส่ผิดสัญญาณไม่มีนะครับแล้วกดลงไปครับป๊อกแป๊กเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะพร้อมไปวันคลิกแล้วโอเคมาดูในส่วนของสายที่ซื้อเพิ่มก็จะเป็นสายที่แบบว่าอ่ะเรายังไม่ติดตั้งจริงมันอาจจะอยู่ข้างในนะครับหรือเราอยากจะเอาไปซุกไว้ที่ไหนก็ได้นะครับผมก็จะเป็นพอร์ตลักษณะนี้นะครับเป็นตัวผู้ตัวเมียก็ใส่กับ GPS ได้เลยนะ
โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการติดตั้งและการใช้งานจริงแล้วก็การใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะครับซึ่งมีให้ดาวน์โหลดทั้ง iOS และ Android ท่านตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะเสถียรแล้วก็ใช้งานง่ายจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปติดตามรับชมกันต่อได้เลยครับผมไปเลยรถยนต์ที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้นะครับก็จะเป็น Nissan Navara NP 300นะครับซึ่งOBD2 นะครับจะอยู่ใต้พวงมาลัยนะครับผมวิธีหานะครับไม่ต้องก้มนะครับสำหรับท่านที่เอวไม่ดีหลังไม่ดีไม่ต้องก้มหานะครับผมอุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับก็คือมือถือนะครับตัวนี้นะแล้วก็เปิดกล้องนะครับเปิดกล้องหน้าครับเนี่ยฮะแล้วก็วางลงไปนะครับตัวนี้มือนึงนะครับมือซ้ายผมถือกล้องนะครับแล้วก็มือขวาผมถือตัว GPS DD ตัวนี้นะครับเป็นพอร์ต OBD2 ของ Nissan Navara นะอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับตามจริงต้องมุดเข้าไปนะแต่อันนี้ไม่มุดเลยนะครับคำๆไปนะครับปึ๊บเสียบพอดีเลยครับเนี่ยแทบไม่มองเลยครับซึ่งมันง่ายมากๆติดตั้งง่ายมากๆเลยแล้วแบบที่ OBD2 นะครับอยู่ลึกๆอย่างนี้นะครับก็จะนะครับถ้าไม่มีความรู้เรื่องรถยนต์เนี่ยก็น่าจะยากนะครับที่จะทราบนะครับว่าเราติด GPS อยู่นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันที่ใช้งานควบคู่กับเจ้า GPS DD 400ตัวนี้นะครับโอเคให้เซิร์ชคำว่า GPS DD นะครับทั้ง App Store และ Play Store ก็ดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นี่นะครับเข้าแอปมาเสร็จแล้วหน้าแรกเนี่ยจะเป็นหน้าโฮมลักษณะนี้แอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อ GPS ได้หลายตัวมากครับจัดเป็นกรุ๊ปจัดเป็นหมวดจัดเป็นหมู่ได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ตัวเนี้ยมันมีตัวเดียวซึ่งสถานะตอนนี้ออนไลน์นี่นะจะเป็นไฟล์สถานะนะครับขึ้นสีส้มกับสีฟ้าก็คือทั้ง GPS และ GSM หรือสัญญาณ 4Gพร้อมทำงานสแตนบายตลอดตัวนี้นะครับผมจ่ายไฟด้วย Power Supply นะครับเสร็จแล้วมาดูในหน้าแรกนะครับก็จะขึ้นสถานะออนไลน์1เครื่องต่อไปมาดูในส่วนของรายการนะครับด้านนี้ถ้าเป็น iOS นะครับมันจะอยู่ด้านล่างนี่ครับมันก็จะแสดงสถานะ GPS ของเราตัวไหนบ้างที่มันออนไลน์สมมุติว่าท่านมีกรุ๊ปเป็นคิวรถ2แถวเงี้ยท่านมีอยู่20คันเงี้ยก็จะออนไลน์หมดเลย20คันคันไหนออฟไลน์นะครับหรือดับเครื่องอันนั้นก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับในส่วนนี้พอเราอยู่ที่หน้ารายการเนี่ยครับเราสามารถเลือกที่หน้ารายการก็ได้นะหรือเลือกที่หน้าแผนที่ก็ได้นะครับลองคลิกเข้ามาที่หน้าแผนที่ที่นี่นะฮะแผนที่นะครับตอนนี้เขาก็จะระบุพิกัดของ GPS ตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่กลางเมืองโคราชเลยนะครับตัวนี้ที่บ้านผมเองก็นี่อยู่ตรงนี้เองนะก็จะค่อนข้างแม่นยำพอสมควรซึ่งตัวเนี้ยรถจะจอดอยู่ริมถนนนะครับแต่ว่า GPS เนี่ยขยับจากริมถนนเข้ามาประมาณ5เมตรนะครับเพราะว่านี่ครับตรงนี้บ้านของผมอยู่ประมาณนี้คราวนี้มาดูในส่วนของรายการอีกนะครับเราสามารถคลิกที่ฟังก์ชันตรงนี้ได้เข้าไปดูตัวนี้ก็จะเป็นการติดตามรถหรือดูสตรีทวิวแล้วก็ข้อมูลต่างๆของตัวรถที่ออนไลน์ณปัจจุบันเนี่ยครับตรงนี้ก็ขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็พิกัดต่างๆสามารถเปิดภาพนี่นะครับภาพที่เห็นหลังคาบ้านลักษณะนี้ได้นะก็จะได้ประกอบการตัดสินใจหรือเพิ่มอรรถรสในการดูนะส่วนตัวผมชอบมากเลยในส่วนนี้นะครับมันจะคล้ายๆ Google Map ก็เป็น Google Street View ได้ด้วยนี่นะครับนี่เป๊ะเลยครับผมนี่เลยหน้าบ้านผมนะผมนั่งอยู่ข้างในนี่นะครับแต่ตัวนี้มันไม่ได้ออนไลน์นะมันเป็นข้อมูลเก่าของ Google Street View นะครับนี่เห็นรถตู้ไหมครับแวบๆประมาณนี้นี่ชอบมากเลยสมมุติว่าท่านติดตามรถเนี่ยรถของท่านถูกขโมยไปหรือว่าเพื่อนของท่านยืมไปแล้วไม่ยอมนำมาส่งนะครับในเวลาที่ขอยืมไปท่านก็สามารถดูได้เอ๊ะไปจอดตรงไหนนะครับก็ดูรอบๆได้ประมาณไหนเอ๊ะแจ๋วมากๆเลยโอเคเสร็จแล้วมีอะไรอีกไหมออนไลน์นะครับทั้งหมดออนไลน์ก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละอีกฟังก์ชันหนึ่งสัญญาณแจ้งเตือนนะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากถูกถอดออกนะครับผมแล้วก็ขณะที่เขายังมีแบตเตอรี่อยู่นะครับเขาจะแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องตัวนี้ผมเพิ่งเสียบเข้าไปนะครับเสร็จแล้วมาดูซิเมื่อสักครู่นี้ไฟฟ้าขัดข้องอยู่ตรงไหนนะครับมันก็อยู่ที่เดิมแหละเพราะว่าบางทีแบตหมดบ้างเสียบบ้างเสียบออกบ้างนะครับดับรถบ้างก็จะแจ้งเตือนเป็นลิสต์รายการลักษณะนี้ครับเพราะมีวันที่และเวลานะด้านข้างครบเลยนะครับผมตัวนี้มาดูนะครับผมสัญญาณเตือนสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับลองเข้าไปดูซิได้ไปจอดณจุดนี้แล้วก็สตาร์ทก็คือขับมาดับตรงนี้ที่บริษัทฮีโน่นะครับแล้วก็สตาร์ทใหม่นะอาจจะจอดทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะจอดกินก๋วยเตี๋ยวมั้งนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ขับนะพ่อผมน่าจะขับไปนะครับโอเคนะในส่วนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับมีลิสต์รายการทั้งหมดเลยนะครับผมคราวนี้เราสามารถดูย้อนหลังได้ไหมครับว่ารถวิ่งไปไหนบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะเข้าไปที่รายการนะครับแล้วก็เลือก GPS ของเรานะครับที่แสดงสถานะว่าออนไลน์อยู่นะครับหรือออฟไลน์ก็ได้นะเพราะมันมีรายการย้อนหลังอยู่นะครับคลิกเข้าไปเสร็จแล้วจะมีเรื่องของการเล่นนี่นะครับการเล่นด้านล่างนี้ก็จะมีสถานะวันนี้เมื่อวาน1สัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้นะครับก็ผมว่าน่าจะ1สัปดาห์ที่ผ่านมาแหละนะครับเดี๋ยวลองกดดูทีละอัน
นี่นะครับใน1สัปดาห์เนี้ยวิ่งไปไหนบ้างนะก็จะโชว์หมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นรูปรถวิ่งลักษณะนี้นะครับไปเรื่อยๆส่วนตัวผมไม่ได้วิ่งไปไหนมากครับเพราะว่าก็จะวิ่งไปรับลูกอยู่ที่คลองส่งน้ำประจำนะครับเส้นทางเดิมๆทุกวันนะแล้วก็วิ่งไปซื้อของในเมืองบ้างตลาดย่าโมบ้างนะครับแล้วก็วิ่งมาเติมน้ำมันแถวๆเจ้าสัวตัวนี้ก็จะเป็นการเล่นย้อนหลังซึ่งสามารถดูได้นะฮะดูได้ตลอดเลยนะครับก็คือจะมีเพย์นะแล้วก็วิ่งไปก็จะมีเวลาบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เวลานี้ตอนนี้รถวิ่งไปตรงไหนบ้างซึ่งใช้เช็คระยะทางใช้คำนวณค่าน้ำมันคำนวณอัตราสิ้นเปลืองต่างๆหรืออย่างที่บอกถ้าท่านใดมีวิน2แถวก็เช็คได้หมดนะครับรถคันไหนจอดตรงไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีมากๆเลยนะครับในส่วนนี้นะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นการติดตามสมมุติว่าผมจะติดตามตอนนี้นะครับให้นำทางโดย iOS นำทางหรือ Google Map นะครับก็ลองเป็น iOS นำทางดูนี่นะครับก็คือไม่สามารถนำทางได้เพราะว่าตำแหน่งปลายทางกับต้นทางนี่มันอยู่ใกล้กันนะมันต้องอยู่ห่างกันสักหน่อยนะครับนะในส่วนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ของ iOS นะครับมีทั้งแบบดาวเทียมเห็นไหมดาวเทียมนะครับแต่ส่วนตัวผมใช้ iOS นะแต่ผมชอบของ Google มากกว่านะครับโอเคนะซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างจะอัปเดตแล้วเนี่ยกำลังสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับใกล้ๆบ้านเลยโอเคนะครับหน้าต่างๆทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีการดูภาพผ่านเป็นภาพถ่ายผ่านดาวเทียมนะครับหรือจะเป็นดูภาพผ่าน Google Street View นะครับซึ่งชอบมากๆตัวนี้นะสามารถมองเห็นเลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าบ้านใครตรงไหนอะไรยังไงนะเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการเล่นซ้ำสามารถย้อนดูได้นะว่าใน1สัปดาห์หรือตั้งแต่ติดตั้งไปเนี่ยมันย้อนดูได้หมดเลยนะครับว่าวิ่งไปตรงไหนบ้างใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ตอนไหนอะไรยังไงนะครับผมโอเคครับต้องจบในส่วนของแอปพลิเคชันไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปกันได้เลยครับไปเลยเดี๋ยวเราลองโทรกับ GPS ดูนะครับเนี่ยกำลังโทรออกนะครับตั้งชื่อว่า GPS NP 300นะครับรับสายแล้วเปิดลำโพงฮะระยะวันเองจะได้ยินเสียงวิทยุในรถนะครับเนี่ยผมอยู่ห่างจากรถอยู่นอกบ้านนู่นครับนู่นนะจอดอยู่นั่นแหละนะฮะอันนี้คือโทรเข้าถ้าเกิดถูกตัดไฟจากตัว GPS หรือถูกถอดออกเขาก็จะโทรหาเราทันทีเลยนะครับผมใช้เวลาประมาณไม่กี่วิเองนะฮะโทรหาทันทีมีค่าเป้าหมายคือไม่เกิน 18.70 นะครับขอประชากรต่อเสียใครสนทนาอะไรกันในรถก็จะได้ยินหมดเลยนี่คือเปิดวิทยุนะครับเสียงไม่หอนด้วยนะเนี่ยโทรกลับมานะครับประมาณนี้ครับสรุปนะครับการใช้งาน GPS ตัวนี้นะครับผลออกมาดีเลยทีเดียวนะครับแต่การแสดงผลเรียลไทม์อาจจะสู้ GPS Navigator ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะแสดงผลเป็นช่วงๆนะครับทุก10วินาทีนะซึ่งหน้าที่ของเขาคือ tagging นะครับก็คือใช้ในการติดตามดูสถานะในการวิ่งรถในการจอดรถต่างๆนะครับการแจ้งเตือนดับเครื่องการแจ้งเตือนสตาร์ทเครื่องต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะแม่นยำแล้วก็ใช้งานร่วมกับ Google Street Viewหรือ iOS Map Google Map ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมมีวิวของ Street ให้ดูด้วยนะแล้วก็ที่ภาพอาจจะไม่ไหลลื่นขนาดนั้นนะครับเพราะถูกออกแบบมาเพื่อให้ประหยัด Data นะเจ้า GPS DD 400ตัวนี้นะครับบริโภค Data ตกวันละ1เมกเองนะฮะบางค่ายโทรศัพท์มือถือเขาคิดเมกละ50สตางค์ถึง2บาทนะแล้วแต่ค่ายนะซึ่งโดยรวมแล้วนะครับใน1เดือนเนี่ยเขาจะบริโภค Data ตกเป็นค่าเงินนะครับอยู่ประมาณ50บาทบวกลบแล้วแต่ค่ายมือถือนะซึ่งคุ้มมากๆเลยนะครับผมก็ถือว่าเดือนละ50บาทกับฟังก์ชันที่ได้คุ้มมากๆครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจอยากลองซื้อมาเล่นบ้างนะครับโดยเฉพาะแม่บ้านนะแล้วก็มีฟังก์ชันเด็ดนะครับคือผมอยากจะพูดอย่างนี้นะครับก็คือว่าความไว้ใจกันเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนของฟังก์ชันการดักฟังนะครับผมถ้าเกิดแฟนขับไปผมจะใช้จิตสำนึกในการไม่เปิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดโจรขับไปหรือแบบเพื่อนยืมไปบอกว่าไปแค่นี้นะแล้วไปทางอื่นอันนี้ผมก็จะเปิดมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีครับผมได้ทิ้งลิงก์นะครับสั่งซื้อนะพวก Shopee Lazada มีขายหมดแหละนะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้โอเคครับก็ขอจบคลิปวิดีโอรีวิว GPS Tagger by GPS DD ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับยังมีสาระดีๆอื่นๆงานดีไวเจ๋งๆหรือรีวิวสินค้าเด็ดๆลักษณะนี้มาฝากทุกท่านนะครับรบกวนกดปุ่มติดตามใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วรอไลฟ์ชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ